มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินมามีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้ที่แสดงวันนี้นะคะรวมทั้งผู้ที่แสดงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังด้วยนะคะค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินมาในวันนี้นะคะสำหรับการแสดงโขนนั้นก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณก็ว่าได้นะคะโดยสมัยโบราณนั้นโขนในราชสำนักจะมีข้าราชการมหาดเล็กที่รับราชการในสำนักพระราชวังค่ะมักได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ฝึกหัดแสดงโขนเนื่องจากว่าโขนนั้นถือเป็นการละเล่นของผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ใช้สำหรับแสดงในงานพระราชพิธีเท่านั้นทำให้ต้องมีการคัดเลือกผู้แสดงที่มีความสามารถฉลาดเฉลียวจดจำแล้วก็ฝึกหัดท่ารำท่าเต้นต่างๆให้เข้าใจได้โดยง่ายค่ะโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะได้กล่าวไว้ว่าบางทีเกิดมีกรมขนขึ้นมาแต่การเล่นดึกดำบรรพ์ในพระราชพิธีอินทราภิเษกนี่เองโดยทำนองจะมีพระราชพิธีอื่นอันมีการเล่นแสดงตำนานเนืองจึงเป็นเหตุให้มีการฝึกขนหลวงขึ้นไว้สำหรับเล่นในการพระราชพิธีและเอามาหัดเล็กหลวงมาหัดเป็นโขนตามแบบแผนซึ่งมีอยู่ในตำราพระราชพิธีอินทราภิเษกค่ะเดิมโขนนั้นใช้ผู้ชายล้วนในการแสดงนะคะทั้งตัวพระแล้วก็ตัวนางได้รับการคัดเลือกให้แสดงโขนในสมัยนั้นถือว่าเป็นความภาคภูมิใจต่อผู้ได้รับการคัดเลือกเนื่องจากว่าโขนเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงแล้วก็กลายเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ที่ผู้แสดงโขนในพระราชสำนักจะต้องเป็นพวกมหาดเล็กข้าราชการหรือว่าบุตรหลานข้าราชการเท่านั้นค่ะก่อนหน้านั้นเป็นการรำอาศิรวาทราชสดุดีสองพระบารมีปัตตภีแสนร่มเย็นนะคะซึ่งการรำอาศิรวาทนั้นเป็นการแสดงเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่ทรงมีต่อประสบนิกรทั่วทุกสารทิศและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีพระเมตตาเสด็จเป็นองค์ประธานร่วมเทิดพระเกียรติดังนั้นปวงประสบนิกรที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีของทั้งสองพระองค์จึงต่างพร้อมใจกันถวายความจงรักภักดีโดยร่วมกันน้อมเพื่อที่จะอัญเชิญพระอานุภาพแห่งพระศรีรัตนตรัยที่ได้โปรดประสิทธิ์ประสาทให้ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญสำฤทธิ์สำเร็จในกิจการดังพระประสงค์ยิ่งยงพระเกียรติยศปรากฏพระบุญญาบารมีตราบกาลนานค่ะซึ่งบทประพันธ์ของรำอาศิรวาทนะคะก็ขับร้องโดยนางสาววรรณีม่วงบุญผู้ชำนาญการศิลปะการแสดงกรมศิลปากรและบรรจุเพลงโดยนายสมชายทัพพรศิลปินแห่งชาติค่ะค่ะก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งนะคะที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการแสดงโขนทุกปีค่ะทำให้การแสดงโขนหรือว่าการแสดงละครในรวมทั้งการแสดงอื่นๆนั้นได้รับการพัฒนาต่อเนื่องนะคะไม่สูญหายไปนะคะแต่ว่าพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ละการแสดงก็จำเป็นต้องมีการฝึกซ้อมกันอย่างหนักนะคะใช่ค่ะเมื่อสักครู่เราก็จะได้เห็นค่ะไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าและตัวดิฉันเองได้เห็นเบื้องหลังค่ะแต่ละท่านนี่มีความตั้งใจจริงแล้วใส่ชุดเครื่องทรงสวยมากเลยนะคะใช่ค่ะการแต่งกายโขนเนี่ยยากมากๆในการเย็บสดเลยนะคะแต่ว่าก็สวยงามมากเช่นกันนะคะนักแสดงกว่าจะมาแสดงในวันนี้ต้องมีการฝึกซ้อมกันเป็นเวลานานมากทีเดียวนะคะแล้วก็สังเกตเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีเด็กๆและเยาวชนสนใจการเล่นโขนนะคะดิฉันเห็นหลายสถานที่เนี่ยมีการฝึกสอนเด็กๆเหล่านี้ด้วยแล้วก็เด็กๆก็ให้ความสนใจจึงเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งว่าโขนของเราคงจะไม่สูญหายไปแต่ว่าจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะยืนยงคู่ประเทศไทยต่อไปค่ะThank you.
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเห็นความสำคัญของศิลปะอันเป็นเครื่องจะลงจิตใจและเป็นหลักสำคัญในด้านของวัฒนธรรมของชาตินะคะและพระองค์ทรงโปรดปรานและเชี่ยวชาญในด้านของการทำศิลปินหรือว่าในการที่ทรงได้รับการขนานนามว่าเป็นขัตติยศิลปินค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือการถ่ายทอดสดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่จัดขึ้นในวันนี้นะคะแต่งานก็ยังมีอีกวันนึงค่ะก็คือวันพรุ่งนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะมาเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้าชมการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมได้ที่อุทยานร.2นะคะหรืออุทยานพระบรมราชานุสรณ์อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ